ดีท่านชาวยูทูบท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอิ่มบ่าวเช้าดีแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับปิ่มมีเกมมาแนะนำให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้เล่นกันนะครับช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วด้วยนะครับก็มีเกมไปเล่นที่โรงเรียนด้วยนะครับเป็นเกม MMORPG นะครับหรือว่าย่อมาจากมัลติเพลเยอร์ออนไลน์โลเพยิ่งเกมชื่อเกม Immortal Beloved ใช่ป่ะตอนนี้ปิ่มอัดคลิปวิดีโอเนี้ยนะครับผมทางเซิร์ฟเนี่ยเขาเปิดโค้ดเบต้าอยู่สตอรี่ของเกมนี้เนี่ยนะครับซึ่งผมอ่านมาอย่างดีแล้วนะครับท่องมาอย่างขึ้นใจโลกที่มนุษย์ปีศาจมารอยู่ร่วมกันฝึกบำเพ็ญตบะสู่ชีวิตอมตะพันกว่าปีก่อนสงครามเทพมารได้ถูกกำหนดไปแล้วฝ่ายมนุษย์เป็นผู้ที่กลุ่มอำนาจกวางเฉินจื้อทะลวงอุปสรรคทยานสู่ฟ้าแล้วได้ทิ้งคัมภีร์เคล็ดวิชาอมตะไว้จึงก่อให้เกิดการแย่งชิงจากกลุ่มมหาอำนาจฝ่ายต่างๆในขณะนี้เองพระเอกได้พบกับอินดีและเย็นฉางซึ่งเขาได้ติดตามเย็นสังเชิงค่อยๆพัฒนาฝึกวรยุทธ์เพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตและกลุ่มชนเผ่าต่างๆครับเนี่ยน้องๆอาจจะสงสัยว่าเขาจ่ายหรือเปล่าพี่ปิ๊มเนี่ยโอ้มาโปรโมทซะเต็มที่เลยกะขายของเต็มประดาเขาไม่ได้จ่ายเขาโอนเข้าบัญชีโดยตรงครับผมปากเข้าเกมเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราเข้าอยู่ในเกมแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆน่าจะเห็นว่าผมเล่นมาแล้ว1ตัวนะครับชื่อตัวปิมคุงอาชีพจักรวาลนะครับผมเป็นตัวที่ตีใกล้แล้วก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเป็นตัวรองครับผมตัวเทสเกมนะฮะคือผมเป็นคนไม่ค่อยเล่นตัวละครตีใกล้อ่ะเพราะว่ากว่าเราจะเดินไปถึงเนี่ยก็โดนตีเกิดการเรียนรู้แล้วไงพอเราเกิดการเรียนรู้แล้วเนี่ยนะครับเราจะไปเล่นตัวตีไกลดีกว่าซึ่งตัวตีไกลในเกมเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันว่ามันมีตัวอะไรบ้างอ่ะกดเพิ่มไปเลยอ่ะถ้าจะเห็น3สังกัดนี้ซึ่ง3สังกัดนี้มีอะไรบ้างนะครับกูอ่านบีแป๊บนึงซึ่ง3สังกัดนี้มีอะไรบ้างนะครับผมอ่านมาเป็นอย่างดีแล้วสังกัดแรกกลสวรรค์วงเล็บมนุษย์สังกัดที่2มหาเทพวงเล็บปีศาจสังกัดที่3อาชูล่าวงเล็บมารแต่ถ้าเราสุ่มสังกัดผมก็ไม่รู้ว่าสังกัดแม่งสำคัญยังไงนะแต่ถ้าเราสุ่มเนี่ยเราจะได้ของแต่ถ้าเราไปเลือกในเนี่ยเราก็จะอดพวกนี้เห็นไหมเมนนวดเลือกสังกัดจะไม่ได้รับห่อของขวัญใหญ่สุ่มสังกัดต้องการเลือกต่อไหมไม่เลือกสุ่มได้เราไม่หมายนี่จะมีคุณหลุน1กระบี่ลำนำแขนทางสวรรค์มีแต่คุณหลุนสู้ประชิดปะทะอันนี้น่าจะเป็นตัวตีใกล้ภาพแม่งสวยมากท่านผู้ชมแม่งภาพแม่งอย่างกับเกมคอมใน PC เลยแต่นี่คือเกมในมือถือนะเปิดเทอมก็หาเอาไปเล่นกันได้ไอตัวนี้ชื่ออะไรนะหลิวหลีถามลิขิตฟ้าหมอเทวดาชุบชีวิตสนับสนุนรักษานี่น่าจะเป็นแนวตัวซัพพอร์ตเนี่ยดูดิมีชุดอะไรมั่งน่ารักก็ตัวนี้มีตัวผู้ชายไหมมันตัวผู้ชายนะที่รักมันเหมือนเด็กน้อยเลยแต่ตัวผู้หญิงอะน่ารักดูดิตัวผู้หญิงเขาตัดทรงผมเงี้ยอาชีพที่3นะครับผมจักรวาลผมเล่นไปแล้วตัวแรกของผมนะฮะมันเป็นตัวตีใกล้ครับแต่มันตีแรงนะมันตีหนักมากไม่ค่อยโอเคครับสำหรับผมนะสำหรับตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบตัวตีใกล้ก็ไม่ค่อยเวิร์กมีตัวผู้หญิงไหมโอ้มีผู้หญิงด้วยน่ารักก็ขานี่ยาวเชียฟั่งหมิงโอ้เธออันนี้เป็นแนวระยะตีไกลผมมีตัวผู้ชายด้วยแล้วตัวผู้ชายตัวผู้หญิงดิผู้หญิงค่ะทำไมอ่ะผู้หญิงมันน่ารักทำไมเขาตั้งชื่อศพว่าคางชื่ออ่ะคางซื้ออ่ะผมเล่นตัวผู้หญิงแล้วกันนะครับผมโอเคเราเข้าไปในหน้าต่างของเกมแล้วตามแบบฉบับเกม MMORPG เลยก็คือกดเควสแล้วก็รับไปเรื่อยๆอันนี้ปิมเล่นในคอมนะแต่เกมนี้สามารถเล่นได้ในโทรศัพท์จะเล่นในคอมก็ได้ก็แล้วแต่พวกมึงอ่ะไม่อ่านกับเนื้อเรื่องสายรีบสายลุยไม่คุยเสียเวลาว้าชื่อเจียเจียอันนี้เป็นชื่อที่สุ่มมาเนี่ยผมได้ธนูแล้วนะที่เราภาพสวยไหมสวยเอาแบบจริงๆเอาแบบว่าสมมุติว่าเกมนี้ไม่ได้จ้างมามันสวยจริงๆสวยแบบสวยมากอ่ะก็สวยจริงๆดูมันสวยที่รักทำเหมือนเขาโกหกอ่ะต้องการอะไรที่รักพูดจริงเขายังไม่ได้บอกว่าที่รักโกหกเลยเนี่ยเขาทำคุยก่อนนี่เขาได้ชุดมาใส่แล้วนะชุดมันไม่ค่อยเอ็กซ์สักเท่าไหร่อะฮะไหนดูดิมีแหวกร่องอกปะแหวกเยอะอุ้ยที่รักมีแหวกด้วยว่ะแหวกร่างเยอะมาก ผ
มชอบการแต่งตัวโอ้ภาพสวยมากเลยครับผมนี่ให้ใช้คงใช้ของเกมแบบนี้มี2แบบคือเราเล่นแบบเมนนวดเลยก็คือใช้มือกดใช้มือเดินใช้มือบังคับไปกับแบบที่2คือออโต้คือออโต้ทั้งการตีทั้งการใช้สกิลเฮ้ยมีดีเจด้วยเนี่ยปัจจุบันไม่มีดีเจออนไลน์อีกเดี๋ยวค่อยลองใหม่สมมติถ้าเขาไม่เป็นดีเจอ้าวสวัสดีท่านชาวยูทูบท่านเลยนะครับนี่ต้อนรับเข้าสู่เกมกิมมาท้าพีเลิฟอย่าไปให้อยู่กับดีเจพิมคุ้มไข่ตรงกลางตรงนี้คลิปกำหนดวาสนาอันนี้คืออะไรการ์ดเชิญใช่ครับเกมนี้มีระบบแต่งงานด้วยเนจ๊ะเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวพิมก็จะมีดาบมาขี่เกมนี้แม่ขี่กระบี่ได้ด้วยโคตรเอาเรื่องแงโดดสวยไหมภาพสวยมากเลยอ่ะมันเหมือนเกมออนไลน์หนึ่งที่พิมพ์เล่นในคอมพิวเตอร์แต่ไม่บอกแล้วกันเกมอะไรคือกราฟิกใกล้ๆกันเลยนะครับช่วยข้าด้วยเจ้าเป็นใครอ่ะทำไมถึงบาดเจ็บข้าไม่มีเพียงกากเลยพอแล้วอย่าเพิ่งพูดข้าจะพาเจ้าขึ้นเขาไปให้เจ้าอาวาสวัดบนภูเขาเก้าเซียนรักษาคนดีเหลือเกินควายงะภาพมันสวยมากอ่ะสวยแบบสวยจริงไม่ตอแหลเลยอ่ะยันโดยันไม่ขี่นกกระเรียนมาเลยโคตรเอาเรื่องช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับผมก็เปลี่ยนไปขี่นกกระเรียนกันก็ได้นะขี่ไก่ขี่เป็ดไงไม่ต้องเรียกนกกระเรียนมาอ๋อนี่เราสามารถล่างดูมุมได้ด้วยนะที่อยากดูเป็นไงโอ้โหเขาใส่หัวไม่ยิ่งมึงชั่วเลยถ้ามันต้องเดินแบบเนี้ยเหมือนตัวเองอยู่บนแคทวอล์กเขาไม่ใส่กางเกงสเตย์ด้วยจริงเหรอที่ร่างเห็นกางเกงในสีขาวที่ร่างเห็นได้ไงเขายังไม่เห็นเลยเพิ่งมาสังเกตตอนที่ร่างบอกไงแหละไปต่อเลยฮะคุณนกกระเรียนคนมิติใหม่แล้วผมเคยเล่นแต่แบบขี่สิงโตขี่อะไรแบบเนี้ยเออไม่เคยเห็นขี่นกกระเรียนในสัตว์เนี่ยเราสามารถนะเลื่อนนี้ได้แต่เราโกงคนเอไอหูมีกระตุกเล็กน้อยฮะคอมผมไม่ค่อยดีช่วงนี้ตอนที่ผมเล่นตัวตีไก่นะเลือดไม่หายไปแล้วครึ่งนึงตอนผมเล่นถึงตอนเนี้ยกว่าจะเดินก็ไปกว่าจะฟักมีดมาตีแต่ดาเมจมันแรงจริงครับผมแก้ปัญหาด้วยการผมมาเล่นตัวตีไก่เลยจบปัญหากว่าศัตรูจะมาถึงตัวผมยิงตายไปแล้วเนี่ยมาตัวนึง2ตัวเอาเทคนิคผมไปใช้ได้นะแต่ว่าปาร์ตี้ที่ดีเนี่ยควรที่จะมีครบทุกอาชีพนะครับนี่ผมเจอบอสหรอไส้ตึกเผามารลัวฮะลัวลัวไม่ได้ช่วยให้ตีเร็วเลยนะฮะลัวก็ตายห่าดิครับผมไส้ตึกเผามารฮะแย่แล้วมันจะทำให้กายระเบิดท่านใหญ่เจ้าคือองค์หญิงใหญ่ของเผาผีช่วยเฉินเฉิงรักษาเศษแผ่นเคล็ดอมตะให้ดีตายไปซะยายอยู่ทำไมให้เปลืองออกซิเจนหูเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหยันโดถ้าคนเราไม่สามารถขี่นกกระเรียนได้จริงๆเนี่ยแม่งสุดนะผมบอกเลยอุ๊ยเขาได้มามีจันกระจ่างกับเงาลมกดเอาอะไรดีสีดำหรือสีแดงสีแดงไหมเออเงาลมกดนี่น่าจะเร็วนะสบายเลยฮะไม่ต้องไปนั่งชนของเองฮะได้ม้ามาฟรีๆเลยดูดกันให้ปากหลุดไปเลยฮะอ๋อนี่มีรูปลักษณ์ด้วยนี่ไงชุดนี้ตอนสร้างตัวที่รักมันสามารถย้อมสีได้ด้วยค่ะอู้เกมนี้รายละเอียดโคตรดีอ่ะปกติชุดคุมเงี้ยชุดนี้ออกแบบมาแบบนี้ใช่ไหมแต่เกมนี้สามารถเลือกสีชุดคุมได้ด้วยอ๋อที่รักเป็นสีผมได้ด้วยจะลองสีเขียวดิทำไมชอบจังไอ้สีเขียวเนี่ยเราเล่นเหมือนเรามีตังค์ซื้อแต่อยากได้ชุดแล้วอยากเปลี่ยนชุดแล้วชุดนี้ผมว่ามันยังไม่ค่อยบุ๊มบุ๊มแวมแวมอะครับท่านผู้ชมผมเนี่ยไปอ่านบีฟงานมานะครับผมเขาบอกว่าคือปกติเกมแนวเนี้ยมันก็จะมีแต่งงานคบกันรักกันได้แหวนมาใส่ได้เพิ่มพลังอะไรไปแต่เกมนี้ครับท่านผู้ชมมันมีพิธีการแต่งงานเข้าหอเราสามารถไปชิงตัวเจ้าสาวถึงในหอได้ด้วยงานถนัดกูเลยภาคผัวภาคเมียชาวบ้านเนี่ยแต่ระบบนี้มันอาจจะยังไม่เปิดในช่วงโค้ดเบต้าแต่เปิดเล่นจริงๆเนี่ยมันจะมีระบบนี้ด้วย นี่พิธีแต่งงานเป็นไงน่ารักไหมนี่กระโดดฟื้นขึ้นเตียงเรียบร้อยไม่มีฉากบนเตียงให้ดูไม่มีเหรอไม่มีวะไหนดูได้สัตว์อยู่ไหนคะอยู่ไหนคะอยากรู้จังเลยอยู่ตรงไหนนะไม่
ไม่มีให้ดูท่านผู้ชมเนี่ยในระหว่างที่ผมเดินทำเควสเนี่ยอยู่นะครับผมเราสังเกตรายละเอียดต่างๆเขาเก็บรายละเอียดดีนะเหมือนอยู่ในแดนสวรรค์เลยนะครับเป็นภาพ 3D ด้วยนะฮะโอ้ยนี่มันขี่ดาบนี่ว่าที่รักมันขี่ดาบคุณบ้าเลยอ่ะอันนี้ผมสามารถเซ็กทอยนี่คือสำนักที่ผมต้องการผมยื่นเลยสำนักรับแล้วยังอ่ะสำนักเซ็กทอยต้องเป็นคนไทยแน่ๆที่ตั้งชื่อแบบนี้นี่เฮ้ยอะไรอ่ะแล้วเฮ้ยจบดิเควสอย่าเพิ่งกูเน้นแฟชั่นก่อนที่รักเขาได้ชุดแฟชั่นเซียวจันสะกดใจแม่เจ้าเกงในสีอะไรสีเขียวจ้าเป็นไงดูใส่กางเกงในให้มันขัดกับชุดอันนี้คืออะไรสีชมพูสีเขียวแล้วมันต้องใส่สีเขียวอ่ะแล้วปีกขอบกางเกงในแลบออกมาเน่ผมมีอะไรอวดเมื่อกี้ผมได้สัตว์เลี้ยงมาใหม่นะครับเน่ไปที่เห็นไหมน้องปลาแดดเดียวสีแดงเชียวไปที่สัตว์วิเศษนะครับด้านล่างเน่ยิงเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้สัตว์วิเศษเพิ่มมาเรื่อยๆก็สามารถเอามาเพิ่มพลังให้กับน้องได้ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีบวกโจมตีบวกเลือดบวกป้องกันอะไรแบบนั้นนอกจากนี้ยังมีระบบประมูลด้วยด้านบนนี่เราสามารถเอาของมาประมูลได้เหมือนกันนะเนี่ยฝากขายเจ๋งโอ้ในเมืองนี้คนเยอะมากเลยเนี่ยนี่เป็นช่วงโค้ดเบต้านะครับตอนที่ปิมเล่นอยู่เนี่ยแน่ปิมเข้าแข่งขันท้าประลองเลยดีกว่าตอนนี้ผมยังไม่ติดชาร์จเลยนะลองสู้กับใครได้มั่งเนี่ยพลังผมมีอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวดูดิพลังผมมีอยู่15,000ผมต้องหาสู้กับคนที่แบบพอๆกันคนนี้แล้วกันนะครับเกมนี้มีระบบทั้ง PK แบบสำนัก PK แบบเพื่อนสีนี่ผมชนะเลยปะเนี่ยไม่โคตรจอกไอ้สัตว์เมื่อกี้ผมชนะนะผมได้รางวัลเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้สำหรับเกม Immortal Beloved เพื่อนๆคนไหนดูและอยากจะเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ด้านล่างเลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากไปละเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปฮะการทำใจ